็ดมันบันเทิงวันนี้แฟนหรือเพื่อนแคลรี่ธนภัทรลงรูปคู่สาวใน IG แจมเนโกจำแจ้งติดโควิด -19 กักตัวอยู่อังกฤษขอเลื่อนงานด่วนยุ้ยจิรนันเศร้าหนักเสียหัวให้คนอื่นเบนซ์โมโหเอาเท้าเหยียบหน้าพบกับความเผ็ดมันวันนี้กับแพทณปภาและจ๊ะจ๋าพิมรตาในเผ็ดมันบันเทิงสวัสดีค่ะพบกับเราสองคนในเผ็ดมันบันเทิงจ้าจ๋าพิมตาค่ะแพทณปภาจ้าวันนี้เราจะมาอัปเดตกันอุ้ยข่าวแบบเยอะมากข่าวเยอะมากเอาพูดง่ายๆอย่างขออนุญาตยกข่าวพี่ดิวค่ะคือเรายังไม่ทันจะได้อ่านตอนเขาแบบยินดีที่แต่งงานมีข่าวซ้อนเข้ามาในวันรุ่งขึ้นใช่สุดท้ายก็คืออโป๊ะไปอ่ะแต่มีคำหนึ่งที่แบบพอเราอ่านของพี่ดิวเรารู้สึกแบบมันใช่คือมันใช่คืออย่าใช้โซเชียลมีเดียในการทำร้ายคนอื่นจงใช้โซเชียลมีเดียในการทำให้คนอื่นแบบเป็น power ให้กับคนอื่นดีกว่าอันนี้จริงจริงนะซึ่งดิวเนี่ยก็จัดการแบบม้วนเดียวจบไม่ต้องสืบไม่ต้องอะไรคือไม่ต้องใช้คำอะไรแบบว่าดูรุนแรงใช่เชือดแบบนิ่มๆฟังแล้วแบบจุกเข้าไปที่หน้าอกเลยและสิ่งที่ชอบคือตอนนี้เรื่องจบแล้วใช่เรามายินดีกับดิวกันต่อได้ถูกปีจะตายถูกต้องค่ะแต่ตอนนี้นะคะเราก็จะมาอัปเดตกันแน่นอนว่าศิลปินดาราของเราหลังจากที่กลับมาจากการพักผ่อนในช่วงปีใหม่ uh-huh. นะคะตอนนี้ก็คือเริ่มกลับมาทำงานนี่จ้ะเจอแพทวันแรกวันแรกแฮปปี้มากๆซึ่งแพทปลอดภัยแพทปลอดภัยค่ะตรวจเชื้อเรียบร้อยตรวจตั้งแต่ก่อนไประหว่างไปกลับมาและซ้ำเข้าไปซ้ำเข้าไปเหมือนกันนี่ตรวจทุกวันเลยนะคะแต่ก็พวกเราก็คือปลอดภัยแต่ว่ามีศิลปินหลายท่านเนี่ยก็ไม่ได้ปลอดภัยอย่างที่พวกเรานะคะก็คือลำไยไหทองคำมาอัปเดตว่าประกาศว่าตัวเองเนี่ยติดโควิดหลังจากที่ไปเล่นคอนเสิร์ตเคาท์ดาวน์ในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานะคะซึ่งตอนนี้ก็ต้องกักตัวรักษาตามอาการนะคะแล้วก็คิวงานในช่วงปีใหม่ที่แบบเข้ามาหาลำไยตอนนี้ก็ต้องยกเลิกไปก่อนนะคะยกเลิกไปก่อนค่ะโดยที่พี่ลำไยของเรานะคะประกาศผ่านทาง Facebook ว่าสาเหตุเนี่ยนะไปตรวจเนื่องจากนักร้องชายมือเบสมีอาการเป็นหวัดจึงได้ทำการตรวจโควิดผลออกมาเป็นบวกทั้งหมดทางทีมแดนเซอร์ช่างแต่งหน้านักดนตรีเลยรีบไปตรวจโรงพยาบาลเพื่อตรวจหาเชื้อเช่นกันรวมถึงตัวลำไยเองผลออกมาก็เป็นบวกบวกค่ะติดเชื้อโควิด-19 นะคะจึงได้เข้ารับการรักษาตามอาการและกราบขอโทษเจ้าภาพงานต่างๆและแฟนเพลงด้วยใช่ส่วนแฟนของลำไยนะคะคุณปุ้ยวงแอลกอฮอล์เนี่ยไม่พบเชื้อนะแต่ว่าก็ต้องแยกตัวกับลำไยนะคะแล้วก็เฝ้าดูอาการด้วยซึ่งตอนนี้เห็นว่าเนาะเวลาตรวจเนี่ยบางทีเราแยงข้างเดียวโดยปกติบางที่เขาก็จะแยงลึกๆแต่แยงข้างเดียวแต่ตอนนี้เหมือนบังคับแยงสองข้างเพราะเหมือนเขาว่าเชื้ออาจจะหลบรูซ้ายหรือรูขวาจริงๆ เป็นอย่างนั้นด้วยเหรอแพทไปดูเขาบอกว่าตอนนี้สองรูเนี่ยมันก็ไปเชื่อมกันตรงกลางเหมือนกันก็งงเหมือนกันเขาก็บอกว่าให้แยงสองรูเลยแยงน้ำลายด้วยด้วยเพราะว่าแต่ไม่ได้เอาที่แยงจมูกมาแยงน้ำลายนะคะเหมือนที่ที่หนึ่งที่ฉันเคยเห็นแล้วก็ช็อกไปเหมือนกันจริงเหรอก็ที่คุณแม่มิวกี้ลงอะเอาที่แยงจมูกเสร็จไม่แยงน้ำลายต่อใช่ค่ะพักก่อนไม่ได้นะคะคือต้องตรวจหมดเลยเพราะว่าตอนนี้เชื้อมันหลายสายพันธุ์มากคือตอนนี้ถ้าไม่มั่นใจอะให้ตรวจเพราะอะไรรู้ปะอากาศมันสวิงมากบางคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยก็จะเริ่มมีอาการเหมือนแบบเป็นหวัดคัดจมูกหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มไม่แน่ใจว่าฉันเป็นหวัดค่ะหรือฉันเป็นโควิดใช่แล้วสายพันธุ์เนี้ยนะใหม่ล่าสุดยังไงคะโอมิครอนโอมิครอนเวลาเป็นปุ๊บจะมีอาการเหมือนตรงคอจะมีการไอเจ็บคอประมาณนี้มันใกล้เคียงกับอาการภูมิแพ้หรือเป็นหวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยมากเลยนะคะซึ่งเราตอนของลำไยเนี่ยก็ยังไม่ทราบว่าเป็นสายพันธุ์อะไรนะคะขอให้เป็นสายพันธุ์เบาๆละกันแต่ว่าของแจมเนโกจำอันนี้เนี่ยโอมิครอนเต็มๆแล้วค่ะเพราะว่าหลังจากที่ไปเที่ยวที่ประเทศอังกฤษนะคะอันนี้คือไปติดที่นู่นใช่แล้วก็ตรวจที่นู่นถูกไหมใช่ตอนนี้ก็เลยกักตัวอยู่ที่อังกฤษนะคะในช่วงคริสต์มาสเนี่ยแจมเนโกจำก็ได้ไปเที่ยวกับแฟนหนุ่มนะคะนักธุรกิจลังไปเกาะสนามเชียร์ฟุตบอลทีมโปรดอย่างลิเวอร์พูลมาด้วยนะคะแจมบอกว่ามีการตรวจ PCR ก่อนเข้าสนามบอลหลายรอบมากผลเนี่ยเป็นลบ
นะคะแต่ว่าตรวจรอบสุดท้ายที่ลอนดอนก่อนที่จะบินกลับเมืองไทยเนี่ยผลออกมาเป็นบวกแล้วก็บอกว่านอกจากติดเชื้อแล้วก็คือนอยสิก็แสดงว่ายังบินกลับไม่ได้เร็วๆนี้ใช่แล้วซึ่งแจมก็ไม่รู้นะว่าไปติดมาจากตรงไหนที่ไหนอะไรยังไงเพราะว่าตรวจตลอดต่อเนื่องทุกครั้งเหมือนกันเนอะเนี่ยมันแอบอยู่ไงมันแอบแล้วเชื้อของแจมที่ติดนะคุณผู้ชมก็คือสายพันธุ์เนี่ยชัดเจนแล้วว่าโอมิครอนนี่แหละก็อยู่ที่นู่นไปก่อนซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะก็ได้ขอโทษเนาะลูกค้านะคะกองละครผ่าน IG ว่าลูกค้าสปอนเซอร์แล้วก็รีวิวต่างๆเยอะมากที่ค้างไว้ที่อยู่ที่บ้านแต่ไม่สามารถแจ้งส่วนตัวได้หมดเพราะกลัวจะตกหล่นเลยขออนุญาตแจ้งทางโพสต์นี้เลยนะคะแจมขอโทษนะคะที่ต้องทำให้รอนานรวมถึงตารางงานต่างๆแล้วก็คิวของกองละครตอนนี้ผู้จัดการกำลังจัดการแจ้งไปแล้วนะคะแล้วก็ต้องทำให้ขอโทษที่ต้องเลื่อนแล้วก็ยกเลิกงานบางส่วนออกไปก่อนค่ะใช่ซึ่งอาการของแจมตอนนี้นะคะก็คือเจ็บคอเสียงแหบเพราะฉะนั้นก็จะไม่สามารถให้สัมภาษณ์กับสื่อใดๆได้นะคะก็ขอความร่วมมือนะคะจากสื่อเนี่ยอย่าเพิ่งโทรมาตอนนี้นะคะแล้วก็พยายามดูแลตัวเองให้ดีที่สุดกินยาตามอาการกักตัวอยู่ในที่พักนะคะอีก10วันซึ่งก็จะครบกำหนดในวันที่14มกราคมนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่จากกรมอนามัยของประเทศอังกฤษก็จะมาตรวจหาเชื้ออีกครั้งก่อนที่จะพิจารณาอีกครั้งนึงว่าอนุญาตให้แจมเนี่ยกลับเมืองไทยได้หรือเปล่ามันแพ้ความโชคดีของแจมอย่างนึงคือแจมฉีดวัคซีนแล้ว4เข็มอาการอาจจะไม่รุนแรงก็เลยอาจจะเป็นเจ็บคอไม่ได้กันติดนะแต่กันอาการหนักใช่เพราะว่าตัวนี้ถ้าเกิดว่ามันอยู่แค่ตรงนี้ก็คือจะเจ็บคอเหมือนตอนนั้นที่เราคุยกันใช่ไหมแต่ถ้ามันลงปอดเมื่อไหร่นะคุณผู้ชมก็คือรุนแรงฟีลลิ่งแบบบวกเดลต้าบวกอะไรเข้ามาเนี่ยขอให้แจมปลอดภัยนะคะให้มันอยู่แค่นี้แล้วก็หายไปเลยเร็วเหมือนไอ้เจ้าไวรัสนี่มันก็ปรับตัวตามเรามันปรับตัวตามเราเราก็พยายามจะบอกว่าเออไม่ต้องมาไม่ต้องกลายพันธุ์นางก็กลายไปเรื่อยๆจนตอนนี้สายพันธุ์ที่6แล้วมาใหม่แล้วใช่มั้ยแต่ว่าจ๋ายังไม่คอนเฟิร์มนะเพราะว่าจ๋าเห็นเขาแชร์กันมาในไลน์ว่ามีสายพันธุ์ตัวใหม่ที่กลายพันธุ์จากตัวนี้อีกแล้วเออเราทําแล้วเค้าก็หลบเพราะฉะนั้นเนี่ยแพทไม่แน่ใจว่าอีกสักพักนึงมั้ยว่าเราอาจจะต้องอยู่ไปกับเค้าอ่ะเหมือนไข้หวัดที่ต้องอยู่ไปกับเขาอยู่ไปอย่างเห็นล่าสุดไม่รู้ข่าวจริงข่าวปลอมคุณผู้ชมลองแชร์มาได้ไหมที่เขาบอกว่าจีนเจอคนติดเป็นโควิด3คนติดเมืองเลยหรอใช่ไหมนี่แค่3คนอะ3คนเคลียร์เลยเฮ้ยจีนนี่แน่นอนนะใช่คือเขาป้องกันไม่ให้กระทบเป็นวงกว้างเพราะว่าเขาเคยเจอประสบการณ์มาก่อนหน้านี้ไงใช่ที่พอเขาแบบปล่อยอะมันก็กลายเป็นไปทั่วโลกเลยใช่ทีนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยอาจจะต้องอยู่ในโหมดการดูแลตัวเองไปก่อนใช่เพราะว่าถ้าเกิดจะแบบสั่งให้ปิดบางทีมันกระทบเยอะเยอะใช่นะคะเยอะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ตอนนี้ติดเชื้ออยู่หายเร็วๆนะคะแล้วก็คนที่ยังไม่ติดเชื้อต้องระวังให้มากแต่ยอดคนเสียชีวิตอ่ะค่ะคือยังอยู่ในหลัก10ค่ะมันไม่เหมือนก่อนหน้านี้ที่ยอดเนี่ยตัวเลขพุ่งยอดคนเสียชีวิตก็พุ่งค่ะแต่ตอนนี้ยอดอ่ะพุ่งแต่ยอดอ่ะไม่กระจายยอดเหมือนเป็นคลัสเตอร์พี่จ๋ารู้สึกไหมว่ามันเหมือนเป็นคลัสเตอร์คือตัวเลขที่ตอนนี้มันขึ้นเป็นพันพันเนี่ยมาเป็นกลุ่ม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 อย่างเช่นกลุ่มที่สมมติกลับมาจากเมืองนอกก็เป็นกลุ่มหมู่บ้านเนี้ยไปหนึ่งกลุ่มละ50คนกลุ่มคอนเสิร์ตใช่หรืออะไรอย่างเงี้ยกลุ่มเขาดาวกลุ่มเขาใหญ่กลุ่มเขาใหญ่ไม่มีแม่ปวดกันรูจมูกจะพังไม่มีกลุ่มเขาใหญ่เขาใหญ่เราปลอดภัยเรายังปลอดภัยกันไปอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะซึ่งพี่เคลลี่เนี่ยโอ้โหเราก็พยายามจะแบบเอ๊ะพี่เคลลี่ยังโสดอยู่หรือเปล่านะอะไรไงก็ยังโสดมาแต่ล่าสุดเราไปเจอภาพนี้ซึ่งพี่เคลลี่ลงเองด้วยทุกคนก็เลยแบบเอ๊ะเพื่อนหรือจุดๆบอกให้ได้เลยค่ะว่ามีความพิเศษแน่นอนและสาวสวยคนนี้นะคะนอกจากความสวยความพิเศษที่อยู่ข้างพี่เคลลี่เขาดีกรีของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาโปรไฟล์ดีจบนอกนะคะเคยเป็นครูเจก็คือดีเจที่ขึ้น QRS ของเราด้วยนะและก็นามสกุลเนี่ยก็คือพมรมนตรีพี่แซมมีความเกี่ยวพันนะจ๊ะพี่แซมนั่นเองกับพี่แซมยุรนันท์พมรมนตรีนะจ๊ะนี่ไงล่าสุดเนี่ยพี่เคลลี่เขาก็โพสต์ภาพลงแล้วก็มีการแท็กหาสาวคนนี้รวมถึงแท็กหาพี่เป้ยปานวาดด้วยพี่เป้ย
พี่เป้ยด้วยพี่เป้ยอ่ะมากันมากันแหนแท็กหาฉันทำไมแคลลี่นี่ไงพี่เป้ยบอกว่าแน่แท็กหาแท็กเขาอีกแน่เขารู้กันเขารู้กันพี่เป้ยเนี่ยจะว่าเราไปสืบจากพี่เป้ยดีกว่าโอ้พี่เป้ยต้องรู้อะไรดีแน่นอนคุณแม่ดวงดาวจารุจินดาก็เม้นแน่มีคนสวยอยู่ข้างๆไม่เหงาแล้วนะรุ่นใหญ่มาแล้วอันนี้คือแทบจะคอนเฟิร์มมาแพทคุณแม่มานั่นสิพอมีคนเข้ามาเม้นรูปคู่มาแล้วสาวในภาพก็ตอบกลับว่า wedding for our double date pic อย่าอะไรทำเสียงธรรมดาโอเค wedding for our date pic when you guys get back รอรูปรอเดทรอรูปคู่นะเดทครั้งต่อไปแสดงว่าเขาแบบชัดเจนอ่ะพี่เคลลี่นี่สเปคนี้แบบไม่เปลี่ยนเลยนะเนาะใช่คงดีเห็นคนมีความสุขแล้วก็ชื่นใจใช่พี่ก็ชื่นใจที่เห็นแพทมีความสุขอาจจะมีข่าวเร็วๆนี้ก็ได้คือเขาหรือแพทเรานี่พี่เคลลี่เขาเปิดตัวเป็นแบบคู่ไปกินกาแฟนะใครจะสู้แม่สาว 8G ของฉันได้ทำไมจ๊ะเปิดเสื้อคู่เป็นเสื้อทีมเลยจ้านะมันเป็นภาพแห่งความทรงจำเออถ้าฉันซื้อเสื้อตัวนี้มาใส่นะฉันรู้สึกเอาอย่างนี้คือเพื่อนเนี่ยนะเราอะไปซื้อไปขอซื้อคือไปซื้อเสร็จเราเขาก็อยากได้เราก็เลยซื้อเผื่อเขาทีนี้ทางร้านลดให้โดยการแลกกับการต้องแท็ก IG เราเลยเออจำเป็นต้องลงแล้วเธอรู้ไหมเสื้อตัวนั้นฉันมีถ้าฉันใส่แล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกันฉันก็จะกลายเป็นแล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกันไงฉันคือเพื่อนข้างบ้านที่แบบคอยส่องว่าเธอแต่งตัวอะไรอ่ะเราก็อยากให้ทุกคนแบบมีเสื้อแบบนี้ไงแต่พี่ก็ชอบใส่เสื้อทีมนะใช่ไหมมันเป็นทีมอ่ะมันน่ารักมันคือแบบเรามีพลังบวกที่ดีทีมเพื่อนสนิทค่ะต้องการอะไรโปรดิวเขาต้องการอะไรจากฉันเขาต้องการแกล้งเธอให้เธอแบบหลุดแล้วก็เป็นอะไรออกมาให้คนแฟนๆเขาแฮปปี้เธอคนที่คอมเมนต์ด่าเธอเขาลบยังอ่ะลบไปแล้วมงฉันเห็นว่าเธอจะฟ้องอ่ะเธอเตรียมข้อมูลนี้ยังอ่ะเตรียมไปแล้วแล้วเธอเลิกฟ้องยังก็ดูอารมณ์ตัวเองอยู่ช่วงนี้อารมณ์ไม่ค่อยนั่นไม่มีก็ฟ้องตังช่วงนี้ใช้ไม่หมดแล้วด้วยทาสีตึกกระทาสีบ้านใหม่นั่นหรอเออเขาบอกว่ารับปีใหม่ให้ทาสีใหม่แต่พี่เขาไปดูคอมเมนต์ที่เขาด่าเธอเขาลบไปหมดแล้วนะไม่เหลือแล้วหรอเธอต้องล้มเลิกแผนนี้แล้วนะล้มเลิกแล้วหรอใช่อ่ะได้อ่ะโอ้ยไปต่อดีกว่าไปต่อกันดีกว่าพี่ยุ้ยจิรนันเมื่อคืนมีใครได้ดูบ้างร่างดอกงิ้วโอ้โหสุดไม่ไหวรอคอยถูกต้องใช่แล้วค่ะซึ่งเราจะเห็นเลยนะว่าจะมีฉากที่พี่เบนซ์เนี่ยเขาเอาลิปเขียนกระจกใช่เกลียดนักอีพวกร้านไปตายไปซะใช่นี่กระจกนี่ก็คุ้นๆนะนั่นแหละสิกระจกคุ้นๆรู้สึกเหมือนที่เราสวอปกันตรงนั้นอ่ะโอ๊ยแต่ดีนะลบออกไปก่อนเพราะถ้าไม่ลบอ่ะก็คิดว่าด่าฉันนี่แหละเพราะในบรรดาทุกคนมีฉันน่ะเหมาะกับตรงนี้ไม่จริงเธอไม่เหมาะเหรอมันเพราะมันมีคำว่าอะไรรู้ไหมมีผัวแล้วยังล่างฉันอ๋อเธอยังฉันล่างฉันรอดเบนเคลียร์กันก่อนนะเบนยังไงแต่เบนคนเดียวนะแต่เขาบอกว่ามีอีกคนนึงก็แรงกว่าแรงไงไปดูค่ะคนนี้เขาเขียนว่าอะไรก็ไม่ได้ร่านบนหัวใครนี่ค่ะอุ๊ยพี่ยุ้ยรู้ใจฉันต่อรักพี่ยุ้ยเข้าข้างฉันไปดูอีกหนึ่งคนน้องทอย เขาก็บอกว่าเขาก็อินกับความร่านเหมือนกันนะนี่ทอยอะไรอ๋อทอยเป็นผู้สังเกตการนะนี่เขาค่อยถ่ายค่อยอัปเดตแพทเราเขียนกันบ้างไหมตรงเนี้ยเขียนว่าอะไรอ่ะเขียนไว้กระจกอ่ะอยากเดินร่านมั้ยไม่รู้จะเขียนอะไรเลยโอ้ยแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมที่เรามาหัวเราะกันอย่างนี้นะแต่เวลาดูละครมันไม่ได้หัวเราะแบบนี้มันแบบอุ้ยอุ้ยมันกำมือเพราะเมื่อคืนล่าสุดฉากเหยียบหน้ามาเลยอ่าฮะอันนี้โอ้โหเจ็บจี๊ดเลยนี่ดูนะคะนี่เป็นฉากที่แบบโอ้โหปริศนาเข้ามาประกาศว่าเธอเองเนี่ยเป็นเมียของพี่ทูลนั่นก็คือพี่ยุ้ยจิรนันท์ดูเข้ามาดูสิแล้วก็ร้องไห้เล่นดีมากร้องไห้หนักมากร้องไห้เก่งมากคนมีความสุขอะแต่ต้องมาร้องไห้อย่างเงี้ยคือมันเหนื่อยขนาดไหนเนี่ยแต่มันจะมีฉากที่น่าสงสารมากคืออะไรรู้มั้ยค่ะคือโดนลากออกไปนี่ไงเนี่ยโดนลากออกไปแล้วรู้มั้ยลากออกไปที่ใส่ชุดอย่างงี้คือท้องอยู่
เนี่ยดูเนี่ยดูฉากเขาแต่ละฉากคุณแล้วที่ฉากพีคเมื่อกี้ไงเออหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นนี่เบนดูสิยับเยินเลยอ่ะเดี๋ยวฉันจะจัดการเบนก่อนเดี๋ยวฉันจะต้องจัดการเบนอินมันอินเบนด่าฉันอยู่ในกระจกตบเลยนี่ไอ้ข้างนึงอีกฝาดนึงไม่โดนด้วยนี่มาเบนยังไงเบนแล้วก็เหยียบลงไปอ่ะคุณพี่เบนน่ะสัมภาษณ์ว่าตอนเหยียบอ่ะแบบคือเต็มที่มากโดยที่เบนไม่รู้เลยว่ามันมีฉากเหยียบกัดจริงปะเนี่ยแล้วแพทดูนะเบนน่ะเต็มที่ขนาดนี้นะแล้วพอตอนท้ายที่มันจะมีฉากเหยียบกัดนะเธอดูหน้าเบนคุณผู้ชมต้องดูหน้าเบนบุญญาภรณ์ให้ดีตอนทุนเหยียบกัดงั้นเดี๋ยวเราไปฟัง3คนนี้ดีกว่าว่าฉากนี้เหนื่อยแล้วก็หนักใจหรือว่ามีอะไรอยากพูดไหมเชิญเลยค่ะ3สาว3คนอุ๊ยพี่ออนไม่ใช่3นี่คือฝีมือของเขาค่ะถึงเขาจะไม่ได้ลงมือเองนี่คือการแต่งหน้าสไตล์เกาหลีนะครับโคเรียแบบมากใช่ครับอันนี้ออกแนวหน้าไหมนะเลือดฝาดเล็กน้อยไม่ฝาดแล้วนะออกแนวไหมนี่นะถึงเขาจะไม่ได้ลงมือเองแต่ว่ามันเป็นคำสั่งเขาใส่ไม่ดีใครคนเลวชั่วใครคนนี้คือต้นต่อมันยังไงคะโดยนิสัยของตัวละครนะไม่เกี่ยวกับผมเลยนะย้อนตัวอีกแล้วก็คือโดยเนื้อเรื่องเนี่ยก็คือไปทำผู้หญิงคนหนึ่งท้องก็คือนางเอกอะไรเงี้ยครับก็สร้างเรื่องวุ่นวายกับมาโดยที่เขาก็แบบไปมีปัญหากับทางบ้านเขาเนาะถือว่าผิดผีแบบผิดหมู่บ้านอะไรเงี้ยพ่อถึงขั้นแบบตายเผาตัวเองเป็นเรื่องที่น่าอายอับอายโดนไล่ออกจากหมู่บ้านเคยเก่งที่สุดในหมู่บ้านเคยเป็นที่นับหน้าถือตากลายเป็นแบบลูกสาวตัวเองทำเรื่องเสื่อมเสียใช่แล้วพ่อก็ต้องฆ่าตัวตายเราก็ต้องเหมือนแบบเราก็จะฆ่าตัวตายเหมือนกันชีวิตพังเลยเรายอมไม่ได้ค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นวันแต่งงานของเราห้ามมีอะไรผิดพลาดเด็ดขาดมาถูกวันวันดีไปอีกส่งของพี่ยุ้ยสุดแล้วค่ะอันเนี้ยเฮ็ดเล่นโหน่าสงสารแบบน้ำตาคลออยู่ตลอดเวลาร้องไห้อย่างงี้หนักสุดแล้วคนเนี้ยรับหมดเศร้าวันนี้แล้ววันนี้เศร้าทั้งวันเลยนะวันนี้ร้องไห้ทั้งวันแต่เป็นซีเควนต์นี้ทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยตามหาสามีตามหาผัวทั้งวันเลยเนี่ยนี่เบื้องหลังแล้วเหนื่อยนะฉากอย่างเงี้ยเนอะพี่อาจารย์เราเล่นละครมาจริงฉากอย่างเงี้ยต้องใช้แรงใช้พลังเยอะดูสิมันทั้งเหนื่อยต้องอารมณ์ต้องจำบทดูมุมกล้องแล้วก็ต้องต่อสู้กับชายร่างกำยำสองคนโอ้ my god อยากให้ดูกันจังเลยอ่ะดูกันยังไงคะติดตามได้ทางไหนคะติดตามได้นะคะทางช่อง8ค่ะคุณผู้ชมค่ะทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสนะคะเวลา 20:15 ค่ะช่อง8เนี่ยให้กดหมายเลข27นะ27ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสร้านดอกนิ้วมาหาคุณผู้ชมแน่นอนนะคะเพชรมันบันเทิงGo, go, go.